วัสดีครับท่านผู้ชมและก็แฟนขับทุกๆคนนะครับวันนี้มาตามนัดทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย4ี่โมงเย็นผมนั้นก็นะครับถ้าไม่ได้ไปไหนไม่ได้ติดอะไรแล้วเราก็ทุกวันทุกอาทิตย์นะครับของวันอาทิตย์นั้นก็จะมาเจอนะครับกับแฟนขับทุกๆคน วันนี้ผมนั้นอ,อยู่ที่เขาใหญ่นะครับวันนี้ก็ลงมาจากเครื่องเมื่อวันศุกร์ตอนกลางคืนก็เดินมาทางมาที่นี่เลยมาถึงที่นี่เอาประมาณสักตีสองของวันเ,าเ,าเ,าเาสาร์นะครับก็คือเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานนี้แต่ตอนอดึกๆเลยทีเดียววันเสาร์นะครับผมก็มาถึงที่นี่ฉะนั้น ที่นี่ก็ถือว่าเป็นที่ที่ผมนั้นเสาร์อาทิตย์ก็จะมานะฮะพักมาดูก็เอาล่ะครับวันนี้ผมไม่ทราบรู้สึกว่า,เ,า,เ,าเฟซบุ๊กของผมนั่นตอนนี้อาจจะนะฮะเดี๋ยวละครับลองดูตอนนี้ก็เราก็มา เฟซบุ๊กเดวยกันตอนนี้ผมอยู่ที่เขาใหญ่นะฮะเดี๋ยวลองออตอนนี้มีแดดออกหน่อยๆน,นะฮะก็ดีนะครับวันนีเ้เป็นวันที่อากาศก็ยังเย็นไอ้นกเงือกฮะบินมานู่นน่ะนกเงือกลองบินนู่นโน,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 นลอง,ลอง,ลองดูสิลองจัดดูเห็นไหมนกเงือกเป็นฝูงเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมครับอ่านั่นน่ะเนี่ยเสียงดังลั่นเลยนกเงือกเห็นไหมครับบินไปนั่นก็เป็นนกเงือกเล็กนะฮะอยู่ที่บ้านเนี่ยตอนนี้มีนกเงือก อยู่ที่บ้านนี้ก็นุน่นมาแล้วมาแล้วนุ่นนุ่นมาแล้วมาใชนะ่ฝูงนั้นอลองซูมซูมขึ้นไปนิดนึงถ้าได้นะเห็นไหมฮะเาขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มพวกเนี้ยนะฮะเป็นแก๊งเป็นกลุ่มเลยทีเดียวก็อยู่ที่นี่เนี่ยผมว่ามากๆเนี่ยน่าจะเป็นหลักเกือบร้อยตัวนะฮะเป็นเกือบร้อยตัวก็ดูนะฮะผมเห็นตอนนี้ก็มีตอนนี้เราเพิ่งเอาไอ้ตัวเจ็ดนะครับ ตัวเจ็ดค่อยๆขยับค่อยๆขยับนะเมือนเงินเดี๋ยวคนดูงงเป็นตัวเจ็ดนะฮะเ,เจตนี่ก็ออพอดีอเผอิญที่นี่เนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ำนะฮะน้ำน้ำซึ่งมีปัญหาตอนหน้า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 ,นาเ,เรียกว่าเป็นฤดูนะฮะที่พอเข้าฤดูฝน ปั๊บเนี่ยน้ำก็จะเยอะอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับแต่พอเข้าฤดูหนาวปั๊บเนี่ยอ,อ,อากาศของเราจะเปลี่ยนนะ,ะอากาศเราจะเปลี่ยนฉะนั้นฉะนั้นก็จะมีประเด็นอยู่ว่าน้ำในนี้มีออกซิเจนขาดฉะนั้นก็เลยจะต้องเอาไอ้ตัวเจ็ตที่มาอัดนะฮะมาอัดอ,อ,อากาศเข้าไปในในน้ำนะฮะตอนนี้ก็เลยต้องอาศัยตรงนี้มานะฮะ มาช่วยอีกอันหนึ่งเขาที่แล้วมีปลาตายไปตั้งหลายสิบตัวเลยทีเดียวนะเอาเกลือนะะเอาเกลือต้องมาใส่เข้าไปในน้ำแล้วก็เอาออกซิเจนใส่ก็ดิบก็เรียบร้อยปลาก็ไม่มีปัญหาละนะครับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ก็คือว่าถ้าเข้าหน้าหนาวนะครับถ้าเข้าหน้าหนาวแล้วเ,เรามีการเรียกว่าอุณหภูมิตกหนักเนี่ยอันนี้จะมีปัญหา ฉนะนั้นคนที่เลี้ยงปลาทํากระชังปลานั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับะะอุณหภูมิผมอยู่ที่นี่ที่นี่นั้นไม่มีพัดลมไม่ใช่ไม่มีแอร์มีพัดลมเป็นหลักนะครับผมจะอยู่ในบรรยากาศของธรรมชาติที่ที่สบายนะฮะถ้าหมุนไปรอบๆนะ,ะจะเห็นผมกำลังสร้างบ้าน นะสร้างบ้านกระจกถ้าเกิดซูมเข้าไปได้ซูมเข้าไปได้เห็นแม่หลังคาตรงบ้านที่เป็นกระจกตรงนั้นเนื่องจากว่าอย่างนี้ครับผมมาที่นี่เนี่ยดูเพดานแล้วก็ก็จะเห็นเป็นเพดานเราจะเห็นธรรมชาติเฉพาะข้างข้างข้างๆบ้านผมก็เลยนะฮะคิดว่าไปเอาบ้านที่เป็นหลังคาเป็นกระจก ะะดูเข้าไปที่นั่นนะฮะเป็นกระจกซึ่งหลังคาที่เป็นกระจกนั่นนะกเ็เป็นหลังคาที่สามารถมองเห็นเ,เ,เรียกว่าตะวันเห็นใบไม้เห็นเดือนออได้นะครับโดยโดยสร้างเป็นโครงเหล็กเ,เป็นโครงเหล็กที่มายึดกับกระจกแล้วก็ กระจกเหล่านั้นก็เป็นกระจกซึ่งแบบว่ามองนะเป็นกระจกแบบกันกันกันเ,เ,เรียกว่าแสงนะฮะเ,เข้ามาหน่อยฉะนั้นก็ตรงเนี้ยฮะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ปรับไปตามสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่อยากจะบอกว่าปลูกขึ้นมาโดยนะฮะทางเราเนะจ้าหน้าที่เนี่ยปลูก ต้นไม้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยหมดไปหลายต้นทีเดียวนะฮะหลายหมื่นต้นทีเดียวนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ต้นไม้ก็โตเพราะว่าต้นไม้นี่ใช้เวลา10กว่าปีละโตขึ้นมาตอนนี้เป็นป่าทึบเลยทีเดียวออจากการที่เราเอาพันไม้อะไรต่างๆก็มาปลูกนะครับทุกอย่างธรรมชาตินั้นก็ทำนะฮะลายโดยมนุษย์แล้วเราก็จะต้องมาทำธรรมชาติกลับมาโดยเฉพาะประเทศในยุโรป ประเทศในยุโรปนั้นเ,เราก็คงจะเห็นนะครับว่าเ,เขานั้นปลูกป่าเขานั้นมีสิ่งที่เรียกว่าค่อ,คอยๆกลับมานะตอนนี้ก็กลับมาเขาก็สามารถที่ทําธรรมชาตินั้นกลับคืนมานะครกลับคืนมาได้ฉะนั้นก็อย่างที่ว่าแหะครับอันนี้ถ้าเรานั้นในเมืองไทยเรานะครับเรามีป่าทั้งเยอะแยะ แล้วก็ไปตัดไม้ทําลายป่าซึ่งก็ก็ก็ตอนนั้นก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจ,ธธจแต่เมื่อเรามีเศรษฐกิจแล้วเราก็ไม่ควรที่จะนะฮะโลกไปทําลายธรรมชาติการทําลายธรรมชาติการตัดไม้ทําลายป่าถือว่าเป็นการทําร้ายชีวิตของเราเองวันนี้โลกมีปัญหาเรื่องอุณหภูมิขึ้นลงแบบมากมายซึ่งไม่เคยเกิดขึ้น ในอดีตนะฮะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นแล้วเวลาเย็นก็อุณหภูมิตกควบผ้าอันเนี้ยเป็นเพราะว่านะมนุษย์นั่นแหละเป็นคนที่ทำลายธรรมชาติวันนี้เราต้องกลับมาฟื้นฟูธรรมชาตินะครับด้วยด้วยตัวเราเองเอาละครับวันนี้เรากลับเข้าเรื่องเลยดีกว่านะฮะผมวันนี้กออ็อยากจะมาคุยกับทุกๆคนนะครับว่าว่า มีคำถามอะไรบ้างเอย่ยนะวันนี้มีคนส่งมาเยอะเลยนะฮะเ,เห็นมีคนมาพูดกันถึงเรื่องการเมืองถามผมว่าไมส่สนใจการเมืองม้างเหรอนะฮะอ,อ,อะไรต่ออะไรก็ไม่ค่อยถนัดนะครับแม้ผมเนี่ยเรื่องการเมืองเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความสามารถจริงๆนะฮะ คือผมเป็นคนที่ไม่ถนัดเรื่องการเมืองจริงๆแล้วก็ไม่ถนัดาการที่จะไปทำงานในระบบแบบที่เป็นกันอยู่นะฮะเพราะว่าระบบอย่างนั้นเนี่ยเ,เป็นระบบที่เขาคุ้นเคยกันเราเข้าไปแล้วเราจะไปเปลี่ยนระบบอะไรใหม่นั้นก็คงเหนื่อยเหนื่อยเรามาทำอยู่นอกการเมืองแล้วเราก็ทำในสิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็ทำ เรื่องของสังคมแล้วก็ช่วยใช่ไหมครับทุกคนเห็นไหมครับว่าผมในวันนี้นั้นทำสารพัดอย่างนั้นล้วนแต่เราคิดว่าเออเราได้ประโยชน์แล้วทุกคนก็ได้ประโยชน์เรามีความคิดเรื่องของอวินนะฮะอวินอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าทุกคนได้ไม่มีใครเสียแล้วทีส่สำคัญก็คือธรรมชาติจะต้องไม่ได้รับผลกระทบ ตรงนั้นนะครับเป็นสิ่งที่ผมนั้นอ,อยากจะบอกว่าเราได้ทำอยู่นะฮะทำทุกทุกอย่างที่ที่เป็นลักษณะของอวินฉะนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมีหมวกไม่จำเป็นจะต้องมีตำแหน่งนะฮะไม่จำเป็นไปไหนแล้วจะต้องมีคนเข้ามายืนเรียงคิวต้อนรับอะไรต่อ,อะไรก็ไม่ไม่จำเป็นนะฮะเราก็ทำในสิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับไม่ใช่ผักชีโอยหนะ้า ไม่ใช่แต่งหน้าทาคิ้วอะไรพวกนั้นนะเอาละครับคุณวลาพลถามผมว่าการเลี้ยงลูกแบบกดดันเพื่อให้เตรียมรับมือกับสังคมภายนอกได้ที่ค่อนข้างเลวร้ยวายเห็นด้วยหรือไม่เอ,อผมไม่คิดว่าการเลี้ยงลูกแบบกดดันเนี่ยมันดีแต่ถ้าเกิดเลี้ยงลูกได้ความเข้าใจนะฮะ คำว่ากดดันเนี่ยไม่ว่าจะเลี้ยงลูกหรือไม่ว่าจะอะไรก็ไม่ดีนะเพราะว่าเราเองเอาลองคิดถึงตัวเราเองก่อนคุณวลาพลลองคิดดูว่าถ้าเราทําอะไรก็แล้วแต่เรามีความรู้สึกว่าเราถูกกดดันนะถูกกดดันผมคิดว่ามันจะไม่ไม่ทำให้เรานั้นรู้สึกว่าจะสะดวกใจมีคําพังเพยในสมัยโบราณบอกว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก เห็นไหมครับไอ้ตรงนั้นนะครับเป็นประเด็นที่เราคงจะต้องมาคิดต้องมาดูกันนะครับว่าถ้าเรามีความสุขนะครับเรามีความพอใจแต่เราต้องมีความเข้าใจคือผมผมโดนที่เรียกมากดดันมาตั้งแต่เด็กนะครับโอ้โหลำบากใจผมจริงๆแล้วเคยฆ่าตัวตายมาตั้งสองสาครั้งเนี่ยเห็นไหมฮะ เออแล้ววันนั้นเราก็ไม่ถ้าผมวันนั้นเข้าใจไปว่าผมไปแตะแตะไอายาเขาเรียกว่ายาเขียวยายาฉีดฆ่าหนอนถ้าไปดื่มเข้าไปเลยก็ตายไปแล้วแล้วถามว่าผมเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเอ่ยก็เพราะว่าความกดดันของพ่อนะฉะนั้นตรงนั้นไม่ทีไม่ถูกที่จะไปกดดันลูกหลานแต่ต้องให้ลูกหลานเข้าใจให้กำลังใจนะครับด้วยความเข้าใจของเขา ต้องให้เขาด้วยความเข้าใจขเขาแล้วก็ให้กําลังใจเขาแล้วเราก็ต้องเป็นเพื่อนเขานะฮะเป็นเพื่อนเขารับฟังเขาช่วยเหลือเขาเราต้องรับฟังนะครลูกหลานเนี่ยวันนี้หมดสมัยที่จะไปคิดว่าเออฉันจะต้องออฉันเป็นพ่อฉันเป็นแม่ละ่ะฉันเป็นพี่ฉันจะทําอะไรก็ต้องโทกบทสีดําก็จะเป็นสีเทาหรือสีขาวไปอันนั้นไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ถูก มนุษย์นั้นจะอยู่ด้วยกันด้วยเหตุผลด้วยเหตุผลเหตุผลจริงๆนะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องๆผมปกครองครอบครัวผมด้วยเหตุผลนะฮะด้วยน้ำใจด้วยมีนะฮะความคิดที่ถูกต้องกับเขารักเขาเรามีใจที่จะรักเขานะครับแล้วก็ทำในสิ่งที่เออมัน ดีงามทั้งสองฝ่ายอันนั้นนะครับเราก็จะได้ในสิ่งที่อยากจะบอกว่าลูกหลานนะฮะก็จะอยู่กับเราผมนั้นด้วยความคิดแบบนี้แหละครับคุณวราพลเนี่ยวันนี้ครอบครัวผมก็เลยย้ายใหญ่นะฮะเป็นครอบครัวที่ตอนนี้มีตั้งเกือบ50คนเนี่ยตั้งแต่รุ่นเดียวผมเนี่ยรุ่นพี่น้องนะฮะลงไปถึงรุ่น ลูกหลานแล้วก็แน่นอนครับก็ยังมีแม่เล็กที่มาก่อนเนี่ยนะฮะเป็นเมียน้อยของพ่อเนี่ยเราก็นะฮะอยู่ร่วมมือนะฮะกันผมแทบจะไม่มีปัญหานะครับเรื่องของครอบครัวมันมีปัญหาก็เฉพาะคนบางคนเด็กบางคนที่เขาไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการดูแลนะฮะจากเรา ตั้งแต่ต้นๆเนี่ยนะฮะเขาก็ลำบากเขาก็มีความคิดนะฮะลำบากตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าถ้าจะเลี้ยงลูกให้ดีนั้นต้องเลี้ยงด้วยความรักเลี้ยงด้วยความเข้าใจแล้วทําให้เขาเนี่ยมีกําลังใจนะฮะที่จะรักตัวเขาแล้วไม่มีใครหรอกครับที่จะไม่รักตัวเขาแต่อย่าให้เขามีความรู้สึกว่าเรานั้นไม่รักเขาเราลาเอียง นะครับหลายๆอย่างวันนี้ทําไมผมถึงปกครองลูกหลานได้ได้ดีเป็นเพราะว่าผมไม่ลําเอียงผมมีความยุติธรรมผมมีความเป็นกลางกับทุกๆคนนะฮะอันนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งที่เราไม่ควรที่จะนะฮะมีความลําเอียงเช่นเราเห็นว่าใครลูกคนไหนมาเจาะแจะกับเราเดูแลเราเราก็รักเขาเราเ เห็นว่าคนไหนที่จะไม่มาหาเราเราก็ไม่นะ,ะไม่ดูแลเขาไม่ได้ครับเราต้องวางตัวเป็นกลางแล้วมีความรักเนี่ยต้องเป็นความรักที่แบบว่ากว้างเหมือนทะเลนะฮะเราต้องเปิดรับลูกๆหล,ล,ล,ลานๆเราแล้วเราก็จะมีความสุขนะครับคุณธีระวัฒน์บอกว่าการแก้ไขปัญหาภาพรวมของภาวะโลกร้อนคุณวิกรมมีความเห็นอย่างไรเอออันเนี้ยเราคุยกันเยอะเลย นะฮะถ้าคุณธีรวัตรได้เห็นผมจะคุยตรงนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าอีก12ปีข้างหน้าเนี่ยนะฮะทางอ,องค์การสหประชาชาติก็ทำนายไว้ว่าปี2030นั้นอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก1.5องศาถามว่าเราจะแก้อย่างไรมีอยู่3มอย่างที่เราจะแก้นะฮะเป็นเป็นสิ่งที่ผมเห็นว่าง่ายๆ3อย่างแต่เป็นงานใหญ่นะฮะคือการกระทำง่ายๆ การกระทําง่ายๆก็คือหมายความว่าหนึ่งะฮะโลกมันร้อนเนี่ยเพราะอะไรเอ่ยก็เพราะว่าเราเอาน้ำมันเอาทานหินที่ไม่มีความร้อนมาเผาให้มันเกิดกลายเป็นการคายความร้อนทวนอีกทีนงนะฮะเราเอาน้ํามันนะฮะน้ำมันใต้ดินเอาทานหินเอาแก๊สนะครับที่ตัวมันเองนะฮะอยู่อุณหภูมิปกติ เราเอาไฟใส่เข้าไปให้มันติดให้มันเกิดเป็นความร้อนไอ้ความร้อนตรงนั้นนะครับมันกําลังขยายตัวบนโลกของเราเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ก็ในเมื่อเราจุดไฟติดแล้วเราไปอยู่ใกล้ไฟเราก็ร้อนแต่เมื่อไฟมันทําไมเราห่างจากตรงไฟตรงนั้นหรือดับไฟไปแล้วก็ไม่เห็นร้อนนี่นะไม่จริง เพราะว่าความร้อนที่ได้ปล่อยออกมาจากตัวไฟอันนั้นเนี่ยสะสมในบรรยากาศของเราครับแล้วบรรยากาศของเราเนี่ยเวลามันลอยขึ้นไปเนี่ยที่เขาเรียกว่าเรือนกระจกก็เพราะบรรยากาศของเรานั้นบล็อกความร้อนบรรยากาศในรอบรอบโลกของเรานั้นบล็อกค,ความร้อนนะครับที่เขาสมมุติเปนว่าเรือนกระจกก็หมายความว่าถ้าเราไปนั่งอยู่ในบ้านที่เป็นกระจกโดยที่ความร้อนนั้นไม่ออกไปข้างนอกไอ้นั้นแหละเขาเรียกว่าโลก เป็นลักษณะของเลือนกระจกฉะนั้นอุณหภูมิตรงนั้นมันก็ขยายตัวขึ้นเมื่อขยายตัวขึ้นเราจะทํำยังไงก็ต้องพยายามไปลดนะฮะการสร้างพลังงานด้วยความร้อนพวกนั้นเช่นอย่างก็บอกว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยโรงไฟฟ้าใช้ถ่านหินนะฮะมาปั่นเป็นไฟนะฮะหรือน้ํามันมาปั่นเป็นไฟหรือแก๊สมาปั่นเป็นไฟไอ้ตรงนั้นเนี่ยต้องไปลดนะฮะลดออกมาแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าพลังงานทดแทน พลังงานทดแทนก็คือนะฮะเป็นอะไรเอ่ยเป็นเช่นมาจากลมเห็นไหมฮะมาผลิตเป็นไฟฟ้ามาจากแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นไฟฟ้ามาจากคลื่นทะเลผลิตเป็นไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าตรงนั้นที่เราเป็นพลังงานเราก็เอามาใช้กับรถเห็นไหมฮะรถเป็นรถพลังงานไฟฟ้านะพัดลมแสงสว่างแอร์ทุกอย่างไอ้ตรงนั้นนะครับเราใช้พลังงานไฟฟ้า แต่ถ้าเราต้องเปลี่ยนจากที่เราจะใช้พวกน้ำมันถ่านหินแล,และแกส๊สไอ้พวกนั้นเขาเรียกว่ามาจากซากพืชซากสัตว์อันที่หนึ่งลดตรงนั้นเปลี่ยนเป็นพลังงานสีเขียวพลังงานทดแทนอันที่สองครับปลูกต้นไม้ครับต้นไม้นี่แหละจะเป็นตัวตอบโจทย์ให้ลดอุณหภูมิในโลกนี้เราคิดง่ายๆเราไปเดินแถวเยวาวราชด,ดีกว่าตอนเที่ยงๆเนี่ยไปเดินที่เยวาวราชนะฮะ ขับรถอยู่ในยะวราชแล้วลงไปเช็คดูนะว่าอุณหภูมินอกรถของเราอ่ะมันจะสูงกว่าที่เรามาขับรถอยู่ที่ถนนวิทยุยยเห็นไหมฮะเพราะอะไรครับก็เพราะต้นไม้ต้นไม้นั้นมีใบไม้ที่แสงแดดส่องลงมานะฮะใบไม้จากแสงแดดเนี่ยเขาก็จะเอาแสงแดดไปปรุงอาหารอันนั้นก็คือการลดพลังงานความร้อนนะทิ้งไปละอันที่สองนั้นก็คือใบไม้นั้นก็จะก,กันแสงแด,ด ไม่ให้แดดนั้นลงมาไปเผาดินไปเผาหินให้เกิดความร้อนเพราะความร้อนที่เกิดในบนดินนั้นก็จะคลายตัวออกมาก็จะกลายเป็นความร้อนไอ้ตรงนั้นแหละทำให้โลกร้อนโลกร้อนนั้นมาจากแดดเพราะว่าแดดนั้นส่งมาที่โลกเราไม่มีตัวกรองนะไม่มีตัวที่ทำให้อุณหภูมิมันลดลงต้นไม้นั้นจะทำให้อุณหภูมิลดลงเราดูกันยังไงเราดูอย่างนี้ครับ สิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่ใกล้เส้นศูนย์สูตรแต่สิงคโปร์นั้นเต็มไปด้วยความร้อนนะเต็มไปด้วยความร้อนเหมือนมากกว่าเราซะด้วยซ้ําเพราะใกล้เส้นศูนย์สูตรคือร้อนมากกว่าเราแต่ปรากฏว่าอุณหภูมิที่สิงคโปร์นั้นจะต่ํากว่าที่กรุงเทพครับแน่นอนบางคนเขาบอกว่าโอ้ยสิงคโปร์นี่มันใกล้ทะเลนี่ก็ใช่แต่ความเป็นจริงคือสิงคโปร์นั้นสิงคโปร์นั้นคือมีต้นไม้นั่นแหละครับ ต้นไม้นั่นจะเป็นตัวที่ที่จะนะฮะลดความร้อนนะฮะและต้นไม้นั้นทำหลายอย่างต้นไม้นั้นจะยึดนะฮะไอ้ผืนดินเวลาฝนตกมานั้นก็จะมีนะฮะใบไม้นั้นรับน้ําฝนนะฮะรับน้ําฝนฉะนั้นก็ตรงนี้แหะครับก็จะเป็นประเด็นเอาละครับผมแหมคุยเรื่องโลกร้อนนี่คุยกันยาวเลยคุณจูนนะครับถามว่า ปัญหายาเสพติดในไทยถึงขั้นวิกฤตหรือไม่นะท่านมีมุมมองกับวิกฤตอย่างนี้อย่างไรเออผมอยากจะบอกว่าปัญหายาเสพติดของประเทศไทยเนี่ยมันถึงขั้นวิกฤตมานานแล้วมันถึงขั้นวิกฤตที่เรียกว่าวิกฤตของวิกฤตไปเลยนะฮะเพราะว่าดูจากไหนนะ,ะดูจากการจับนะะการจับ ยาเสพติดแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นหลายๆล้านเม็ดหลายหลายร้อยกิโลวันนี้ถามว่าไอ้ที่จับเนี่ยการขนยาเสพติดเนี่ยในหนึ่งรอครั้งเนี่ยเราจะจับได้กี่ครั้งแล้วแต่ละครั้งนั้นก็คือเยอะแยะมากมายขนาดนี้อันนี้มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยสิ่งเหล่านี้นั้นมันไปถึงขั้นวิกฤตแล้วผมไม่ทราบว่าในหนึ่งรอคน หนึ่งร้อยคนของคนไทยเราเนี่ยนะฮะติดยาเสพติดอยู่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราไปจับนะฮะคนในบาร์ในผับหรืออะไรไปตรวจปัสสาวะแล้วล่ะก็ก็จะเห็นว่ามียาเสพติดแทบจะทั้งนั้นเลยไออันนั้นไปถึงวิกฤตวิกฤตที่เรียกว่าวิกฤตซะอีกวันนี้ถามว่าจะต้องแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรนั้นประหารชีวิตอย่างเดียวละครับ ทำไมสิงคโปร์ถึงไม่มียาเสพติดมากมายอย่างกับบ้านเราเขาประหารชีวิตครับถ้าสิงคโปร์เนี่ยมาทำนะฮะมาดูแลเรื่องยาเสพติดอย่างบ้านเราสิผมว่าวันนี้ก็เขาก็น้องๆไทยถามว่าทําไมเราถึงมีปัญหามากมายอย่างนี้ก็เพราะว่าเราย่อหย่อนเพราะว่าเราไปคิดถึง human right สิทธิมนุษยชนอะไรต่ออะไรของพวกฝรั่ง ผมไม่เคยเห็นด้วยนะฮะในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างนั้นถูกต้องครับเราควรจะต้องมีนะฮะสิทธิมนุษยชนในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานแต่หลายๆอย่างเราต้องเข้าใจว่ามาตรฐานของเรานั้นในเรื่องยาเสพติดในเรื่องของฆาตกรในเรื่องของการข่มขืนพวกเนี้ยเราเนี่ยระดับความรู้ความคิดของเราเนี่ยนะฮะมัน ไม่ไม่ได้ดีเหมือนพวกยุโรปพวกประเทศที่เขาได้รับการศึกษาแล้วฉะนั้นเราจะไปบอกว่าเราจะเอาสิทธิมนุษยชนแบบนั้นมาใช้ไม่ได้ครับเราบอกว่าเออไม่ได้ฉันจะฉันจะต้องเอาไทามต่างประเทศก็เป็นอย่างที่เราเป็นอย่างนี้แหละครับอยากจะบอกให้นะครับว่าประเทศไทยของเรานั้นเราต้องรู้จักแยกแยะนะครับว่าเอออะไรที่เราควรจะนํามาใช้ ในประเทศเราในประเทศเราอะไรที่ยังไม่สามารถที่จะไปทำในระดับินเ international ได้เนี่ยเราก็จะต้องใช้ระบบเรารีกวนยูไม่แคร์รีกวนยูไม่สนใจนะครับเรื่องของต่างชาติจะด่าจะว่าเขาอะไรยังไงเขาไม่แคร์แต่เขาสนใจเพียงเรื่องเดียวว่าประชากรของเขาจะปลอดภัยประชากรของเขาจะมั่นเรียกว่ามีสุขภาพที่ดี สังคมเขาจะมั่นคงได้ยังไงเห็นไหมครับเราไปสิงคโปร์เนี่ยเรากลัวคนเขาจะมาทําร้ายเราไหมเรากลัวไหมครับว่าเราจะมีปัญหาไม่มีอะฮะแต่อยู่เมืองไทยที่ครับเดินแค่สะพานข้าม,ามสะพานลอยก็กลัวคนจะมาทําไมมาป้นเราและอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ไม่ได้วันนี้ต้องต้องประหารชีวิตอย่างเดียวฆ่าซ้ำซากนะฮะข่มขืนแล้วฆ่า ยาเสพติดนะคะคนที่เป็นเจ้าของคนที่อะไรต้องประหารชีวิตอย่างเดียวไม่อย่างนั้นเราก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปอีกสิบชาติก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับนะฮะเอาละครคุณวรนนท์คุณวรณนวรนท์ถามว่านักธุรกิจรุ่นใหม่อายุเราๆสา30จะหาเพื่อนร่วมอาชีพได้จากที่ไหนมีวิธีไหนบ้างอ๋อก็เป็นรุ่นหนุ่มไปนี่คุณวรณนนทเนี่ยไปเข้าสมาคม ผมอยากเสนอนะสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าหรือไม่ก,ก็แม้กระทั่งสภาธุรกิจไทยจีนสภาธุรกิจไทยจีนเนี่ยเราเนี่ยนะะเป็นเป็นเป็น,ปนชุมนุมเป็นชุมชนเล็กๆที่เราจะค้าขายกับประเทศจีนนะฮะสนใจเนี่ยติดต่อคุณวิชัยนะฮะที่เบอร์086แล้วก็5 30 0007นะค,คุณวิชัยเบอร์โทรศัพท์0865300007นะครับคุณวิชัยนั่นแนหะจะเป็นผู้ที่จะแนะนำเข้ามาในสมาคมเนี่ยฮะเสียค่าสมาชิกปีหนึ่งก็ไม่ขีดตังนะฮะแล้วก็จะได้เพื่อนจะได้เห็นนะครับที่ตลาดนะโดยเฉพาะมาจากประเทศจีนยังไง ฉันสวยชื่อคุณฉันสวยถามว่าอีก5ถึง10ปีหน้าข้างหน้าประเทศเราจะก้าวทันประเทศอื่นในอาเซียนไหมเออถ้าเกิดว่าอ้าเบอร์คุณวิชัยนะฮะ086 540 00 07เอาตัว3เป็นตัว4นะฮะก็086 540-0007นะครับ04ตัวคุณวิชัยคือประเทศไทยเราถ้ามาพูดในอาเซียนเนี่ยทั้งหมด10ประเทศเนี่ยนะฮะแต่เดิมเนี่ยเราเนี่ยเจ๋วกว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งเลยดีกว่าว่างั้นเถอะเพราะว่าเราจเจริญเติบโตกับเขาเประเทศไทยเนี่ยสมัยเอาว่าย้อนกลับไปสัก3-40ปีที่แล้วนี่ไม่มีประเทศใดในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยนะครับ จะเท่ากับเราแต่วันนี้ที่แซงเราไปแล้วนะครับมีสิงคโปร์มีมาเลเซียเนะื้อสแซงไปแล้วแล้วตอนนี้ก็มีเวียดนามนะฮะกำลังหายใจลดต้นคอเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตามไปด้วยอินโดนีเซียนะแล้วก็ต่อไปในอนาคตก็คงจะตามไปด้วยพมา่าตรงนี้แหละครับก็คือในอีก5ปีถึง10ปีข้างหน้าถ้าเรายัง แบบว่าขัดแย้งนะฮะแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับสังคมโดยที่ไม่ไม่ไม่เข้าใจนะฮะคำว่าผลประโยชน์ของประเทศนั้นแล้วก็อันเนี้ยก็จะทำให้เราล่าหลังกว่าคนอื่นนะครับ mm hmm. คุณแซมอยากทราบอาหารการกินประจำวันของคุณวิกรมทานแตกต่างจากคนทั่วไปไหมเออนี่ ที่จริงผมมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อกินอยู่แบบวิกรมนะออผมเนี่ยมีสักสามอย่างนะฮะที่ผมมักจะบอกเสมอ,อมผมเป็นคนที่ไม่เลือกกินแต่รู้จักกินคำว่าเลือกกินก็หมายความว่าจะต้องกินอาหารแบบประเภทห้องเต้ นะฮะหรืออาหารโปอาหารอะไรต่ออะไรพวกนั้นอ่ะไม่มีไม่มีผมไม่เคยกินอุ้งตินหมีนะฮะไม่เคยกินดีหมีนะฮะไม่เคยกินดีงูแล้วไม่เคยกินยาไอพวกอะไรที่มันโปโปเพิ่นันไม่เคยกินเลยนะฮะไม่เคยกินเคยไปกินครั้งหนึ่งก็งูโดยไม่รู้ตัวนะฮะไปงูไปกินโดยรู้ตัวแล้วรู้แล้วผมก็ไม่เคยกินไม่เคยกินพวกของโปโปพวกนั้นสิ่งที่ผมกินนั้น เป็นแบบชาวบ้านชาวบ้านผักที่ผมกินนั้นก็มีนะฮะเ,เป็นผักบุ้งนะฮะเป็นมะละเ,เป็นบวบเป็นฟักทองเป็นแตงนะฮะเป็นผักพื้นบ้านนี่แหละครับโดยเฉพาะถ้าเป็นใบตําลึงนะฮะหรือพวกถั่วฝักยาวพวกถั่วอะไรต่างๆผมจะทานพวกนั้น แล้วผัดเนี่ยก็เป็นอาหารเหมือนชาวบ้านทั่วๆไปผัดผมจะไม่มีเอาเฉพาะเรื่องส่วนตัวไม,ไม่รับแขกผมจะไม่เคยคิดจะไปกินหูฉลามไม่เคยคิดจะไปกินเป๋าฮื้อหรือไม่เคยคิดจะไปกินอะไรที่มันฮาลูฮาลาพวกนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีปัญญากินแต่ไม่ได้สนใจไปกินไม่ได้ดัดจนะริตนะว่าตัวเองมีสตังแล้วก็จะต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นความเคยชิน ันเป็นความเคยชินอาหารที่ผมชอบทานที่สุดคือน้ำพริกปลาทูไทยนะฮะเ,เขามันมีนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเขามันมเีเขาเรียกว่าเป็นผักดองไม่ทราบไม่ทราบว่าคุณแซมเคยได้ยินเขาเรียกว่าผักเสี้ยนดองไหมผักเสี้ยนนะฮะหรือมะเขือเปาะนะฮะที่เขาดองไว้ อันนั้นเนี่ยผมพูดแล้วก็น้ำลายไหลเป็นของที่กินมาตั้งแต่เด็กผมจะชอบกินน้ำพริกปลาทูไทยนะฮะปลาทูปลาทูเข็งอธิบัดทอดเนี่ยนะฮะปลาทูนั่นเป็นอาหารประจำเลยที่ผมชอบทานมากเพราะว่ามันติดลิ้นเรามาตั้งแต่เด็กเด็กเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ย,ยจะกินพวกปลาทูปลาช่อนปลาดุกเผา เะะมื่อสมัยก่อนที่มองการก็มีปลากระทิงปลาอะไรประลาลักกล้วยอะไรเพวกนั้นนะฮะก็อันนั้นเป็นประหารประจําวันถามว่าแตกต่างกับคนอื่นไหมไม่แตกต่างนะ,ะชาวบ้านกินยังไงผมก็จะกินแบบอย่างนั้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวมีคุณ,ค,ณคุณทงชัยนะ,ะคุณทงชัยคุณทงชัยถามผมว่าถ้าประเทศเราปกครองแบบรัฐต่อรัฐจะดีไหม ถ้าจะดีเริ่มอย่างไรรัฐต่อรัฐนี่หมายความว่าไงผมไม่เข้าใจเดี๋ยวคุณธงชัยช่วยส่งนั่นใหม่ทิง้งระบบรัฐต่อรัฐนี่ขอโทษผมพอดีไม่เข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวส่งมาใหม่นะคุณคุณธงชัยนะคุณทิน,นกรขอความเห็นเรื่องกฎหมายการทําประมงที่มีความขัดแย้งอยู่แหมคุณธินกรอันนี้ขอโทษไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องไอ,ไอ,ไอเรื่องประมงประมงเท่าไหร่พอดีผมเนี่ยออกมาจากธุรกิจ ธุรกิจอาหารทะเลมาตั้ง30ปีแล้วเลยตัวหลังไม่ค่อยไม่ค่อยได้รู้เลยคุณเหลียงถามว่าถ้าจะขอพรให้ประเทศนี้ดีขึ้นได้หรือแก้ไขได้ทันทีหนึ่งเรื่องคุณพิคมจะขอเรื่องอะไรครับเอาใหม่นะคุณเหลียงถามว่าถ้าจะขอพรให้ประเทศดีขึ้นได้หรือแก้ไขได้ทันทีเลย คือจะขอเรื่องอะไรผมอยากจะขอประหารชีวิตคนชั่วนะฮะอันแรกเลยที่ผมคิดว่าประเทศนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันทีเลยนะครับต้องทำอย่างจอมพลสลษดิ์นะครับแต่ไม่ใช่ทำแบบจอมพลสฤษดิ์ที่เป็นพิธิกรรมแบบมีเรื่องคอรัปชันเรื่องอะไรต่างๆเราต้องเอาความเด็ดขาด นะถ้าขอพอรให้ประเทศนี้เนี่ยผมว่าต้องทําให้คนชั่วคนเลวนะครับหมดจากแผ่นดินนี้คนชั่วคนเลวนั้นก็มีตั้งแต่ระดับบนตั้งแต่ขาราชตั้งแต่นักการเมืองขาราชาการพวกโจรพวกนักเลงพวกเนี้ยนะครับขอให้ประหารชีวิตพวกนี้ให้หมดแต่ต้องมีความยุติธรรมนะครับเราไปจับแพะเราไปจับใครมาไม่ได้ แล้วไอ้คนที่ไปคนจับนั้นนะครับต้องประหารให้เกลี้ยงเลยเออผมเนี่ยอาจจะแหมดูแล้วแหมทําไมฟังแล้วรุนแรงไม่มีทางบริหารประเทศนี้ได้ตราบใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรายังมีคนเลวตราบใดก็แล้วแต่กฎหมายของเรานั้นยังมีให้นะฮะซื้อปืนไปดูสิครับประเทศเวียดนามไปดูครับประเทศจีนประเทศญี่ปุน่นประเทศไต้หวัน ประเทศเกาหลีเขาไม่เห็นต้องมีคนเนี่ยนะจะต้องเอาปืนมาป้องกันตัวเลยประเทศเขาทําไมปลอดภัยประเทศทําไมเขาไม่มีการฆ่าแกงกันอย่างประเทศเรานะฮะประหารคนพวกนี้ให้หมดแล้วก็แก้กฎหมายนะอาวุธปืนห้ามมีอาวุธปืนคุณสุกัญญาถามว่าทางรถไฟที่เชื่อมต่อจีนเข้ามาหนองคายมีจริงไหมเฮ้อแหมทำไมไม่จริงอ่ะเ,เขาสร้างมาตั้งสองปีกว่าแล้วผมเนี่ย เคยนั่งหอเคยนั่งฮอนะฮะไปจากเวียงจันทร์นะบินขนานตามเส้นทางนี้ไปเลยไปถึงชายแดนไปถึงชายแดนจีนเออไปถึงชายแดนจีนแนละ้วว่าว่าเ,ออเขานั้นนะฮะมออีการก่อสร้างยังไงสักปีกว่ามาแล้วผมว่าทางรถไฟของออจีนนั้นมานั้นตามโปรแกรมนั้นเหลืออีกประมาณสัก2ปี2ปีนั้นก็จบแล้วนะครับ เอเอแล้วก็ตอนนี้คุณเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณคุณเดี๋ยวขอโทษแม่ตอนนี้กำลังเออสับสนนิดหนึ่งอ่าค,อคุณสิสิละพรสิระพัฒคุณสิระพัฒถามว่าคุณวิกรมรู้สึกยังไงเวลามีคนด่าประเทศตัวเองว่ากาลาแลนด์ กะลา๋อก็หมายถึงว่ากบในกะลาเป็นพื้นที่เล็กๆที่พวกที่อยู่นี่เป็นพวกกบในกะลาใช่ไหมเรียวกว่ากะลาแลนด์ก็เขาก็คงอาจจะไม่พอใจถึงความไม่ดีของของประเทศเราคนของเราเขาก็เลยเรียกว่ากะลาแลนด์คือผมเนี่ยเป็นคนที่ว่าสังคมเรามากนะครับแต่การที่เราจะว่าสังคมนั้นก็จะต้องพูด บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับไม่ใช่ว่าเราเนี่ยตัวเองเราก็ห่วยแล้วก็ไปว่าสังคมอันนี้อันนี้เลวคนอย่างนี้เรียกว่าคนเลวนะครับไม่ถูกแต่ถ้าเกิดว่าเราด้วยความจริงว่าเออเราเป็นคนดีหรือยังก่อนถ้าเราไม่ดีเนี่ยแล้วมาว่าประเทศไม่ดีเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ถูกแต่ถ้าเราเป็นคนดีแล้วเราเห็นแล้วว่าเออเราจะต้องมาแนะนำปักปุ่มปรับปรุง ประเทศเราอย่างไรก็ก็ดีนะฮะการตินะฮะการที่จะแนะนําถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่จะต้องเริ่มจากที่ตัวเองก่อนไม่ใช่ตัวเองเลวจะไปว่าคนอื่นนะฮะห่วยอย่างนี้ก็ไม่ดีเห็นไหมฮะอันนั้นไม่ใชเ่เราต้องเริ่มจากตัวเราถ้าตัวเราดีแล้วเราถึงจะมีสิทธิ์ที่จะไปว่าคนอื่นแต่ถ้าตัวเราเนี่ยมันยังแย่ยังไม่ได้เรื่องเลยแล้วไปว่าคนอื่นนะั้นแสดงคนนั้นเนี่ยเขาใจแคบนะ,ะอีขีฉาเห็นไหมฮะคุณ คงคุณกังชองเห็นเหียนอันนี้สงสัยเป็นอะไรอะคนอะไรนะฮะกังชองเหียนก็ถามมาเป็นภาษาอังกฤษว่าคุณคิดว่าอย่างไงนะอเมริกันเนี่ยในวันหนึ่งจะเปลี่ยนจากประชาธิปไตยเป็นสังคมนิยมเออทวนใหม่ก็วันหนึ่งอเมริกาจะเปลี่ยนจากประชาธิปไตยเป็นสังคมนิยม คงไม่ครงสร้างของอเมริกานั้นไม่สามารถที่จะให้นะ,ะรัฐสภาเนี่ยจะไปล่างเลิกอะไรเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าคนอเมริกันนั้นเป็นเป็นแบบนี้ร่วมเดิมดีเเลยนะฮะดีเเลยจันเป็นไม,ไม่ได้นะครับแล้วก็ถามอีกครั้งหนึ่งว่าถามว่าคุณคิดว่าทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์จะเป็น Uh, uh, ผู้นำดิโมคร a ติกนะฮะโดโดโมครติก uh, uh, ของอเมริกาหรือไม่นะฮะ uh, ผมว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์นั้นกำลังสร้างค่านิยมใหม่นะฮะกำลังสร้างค่านิยมใหม่ให้กับคนอเมริกัน ให้เป็นคนที่เห็นกับตัวให้เป็นคนที่ไม่ได้ยึดนะฮะในลักษณะของประชาธิปไตยในลักษณะของเสรีภาพนะครับอย่างกับคืนนี้ผมจะคุยกับคุณสุทธิชัยยุนนะฮะใน Facebook Live เราก็จะเอามาลิงก์เข้ามาใน Facebook Live ของเรานะครับว่าว่าการที่เขาอเมริกันตอนนี้เหมือนนักเลง ใครที่ไม่ทำตามนโยบายของเขานะเขาอ้างเขาใช้อ,องค์การสหประชาชาติมาลงมติว่าเออเขาจะบอยคอร์ดเขาจะลงโทษทางด้านเศรษฐกิจกับประเทศนั้นประเทศนี้แล้วใครไม่ไม,ไม่ทำตามก็ถือว่าขัดแล้วเขาก็ไปกักตัวไปจับตัวนะฮะลูกเจ้าของ หัวเว่ยที่ประเทศจีนอ,อันเนี้ยอันเนี้ยถือว่าไม่ใช่ล่ะนะฮะไม่ถูกต้องนะฮะเอาละครับ <c oughs> มีคุณนัต,ตพงศ์คุณ <c oughs> นัต,ตพงศ์ถามว่าคุณวิกรมกินอาหารเสริมตัวไหนบ้างทำไมดูสุขภาพดี <c oughs> <c oughs> ผมเนี่ย กินอาหารเสริมอะไรบ้างมีฮะผมเนี่ยไปกินวิตามินนะที่หมอหมอเขาเอาเลือดเราเนี่ยไปเช็คนะครับว่าในเลือดเราเนี่ยเอ๊ะมันมีขาดวิตามินอะไรเอ่ยนะเอาไอ้วิตามินอันนั้นนะครับมากินก็เหมือนคนทั่วๆไปนะครับที่ที่แบบว่า ไปกินวิตามินพวกน้ำมันตะปาหรืออะไรก็แล้วแต่นะซึ่งผมนึกมันกินหลายอย่างเหมือนกันมีน้ำมันตะปามีแคลเซียมมีมวิตามินดีเพราะว่าเขาไปเช็คออกมาแล้วเนี่ยในเลือดผมนั้นอะ่ะมันขาดนะฮะมันขาดพวกวิตามินพวกนั้นอันนั้นก็เพื่อที่จะทำให้ในเลือดเราสมบูรณ์ขึ้นแต่ส่วนไปกิน ไอ้พวกยาปึง้งยาโปยาโดบอย่างกับเมื่อกี้ที่ไปพูดอุ่งตีนมีดีหมีกินดีงูกินมันไม่มีไม่เคยเลยไม่เคยกินเลยแล้วผมไม่ชอบมีความทําไมถึงดูแลทําไมดูสุขภาพดีเอ่อสุขภาพดีมันมีอยู่สักสองสาอย่างอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของอาหารการกินนะฮะอาหารการกินเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วอีกอันหนึง่งเรื่องสิ่งแวดล้อมถ้าไปเห็นนะฮะ ที่ทำงานผมบ้านพักผมที่นอนผมเนี่ยผมจะมีระบบเ,เรื่องอากาศถ่ายเทห้องแอร์ห้องแอร์เอาวันนี้ทางแฟนคลับทุกคนลองดูนะฮะลองไปดูห้องแอร์กันนะฮะห้องแอร์นั้นห้องแอร์นะฮะทุกคนใช่หรือไม่เอ่ยผมเอาพูดเฉพาะเรื่องห้องแอร์ก่อนแฟนคลับทุกคนวันนี้ใช่หรือไม่ที่ห้องนอนห้องทำงาน ก็คือห้องหนึ่งแล้วก็เอาเอาอะไรนะครับเอาแอร์ไปใส่ก็แค่นั้นใช่หรือเปล่าเอ่ยลอง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 ดูกันนะครับผมนั้นอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าทุกห้องทํางานหรือห้องที่ผมอยู่นั้นจะมีตัวหนึ่งเนี่ยนะฮะอากาศเข้าอีกตัวหนึ่งออกอากาศออกฉะนั้นฉะนั้นในห้อง ที่ผมอยู่เป็นห้องแอร์ทั้งหมดจะมีสองตัวนี้แต่ในห้องนอนของผมนั้นยังมีเครื่องกรองอากาศอีกตัวหนึ่งเข้าไปอีกนะฮะนอกจากมีอากาศเข้าแล้วยังมีเครื่องกรองอากาศอีกฉะนั้นอันนั้นก็คือเรื่องของอากาศถ้าอากาศเราเนี่ยนะฮะเป็นอากาศที่ไม่อับเหมือนกับหลายๆคนที่เอาแอร์ไปใส่แล้วจมูกเราก็ไม่สามารถสัมผัสกลิ่นได้เราก็รู้สึกว่าเออสบายแล้วอันนั้นผิดผมมาอยู่ที่นี่เพราะอะไรเพราะว่า ผมพยายามเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยประมาณสักสาคืนผมจะพยายามมานอนที่นี่ไม่งั้นก็ประมาณ2คืนมานอนในบรรยากาศที่ทําไมไม่มีเครื่องแอร์เห็นไหมอันนั้นเท่าที่1เรื่องหายใจเรื่องกินอีกอันหนึ่งก็คือผมเนี่ยจะคิดบวกเสมอ,อ,อผมเนี่ยจะมองปัญหาเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของผมเมื่อมีปัญหามาเนี่ยผมจะสร้างอารมณ์ ว่าผมเนี่ยจะต่อสู้กับปัญหาจะดูว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ยเราจะสู้มันได้ไ้่เอ่ยเราจะต่อสู้กับมันก็เลยทำให้ไม่มีความกดดันไม่มีความรู้สึกว่าโอ้ฉันเนี่ยทำไมมีเวรมีกรรมทำไมโชคลายก็จะไม่มีไม่มีเรื่องคำว่าโชคลายนะครับ ไม่มีคําว่าออดวงไม่ดีอะไรไม่ดีต้องไปเะดาะเคาะอะไรผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สนใจพวกนั้นเลยทุกอย่างนะครับวับนนี้เกิดจากการวางแผนเกิดจากการกระทําของเราทั้งสิน้นผมคิดแต่สิ่งที่ดีงามทําแต่สิ่งที่สร้างสรรค์ฉะนั้นเวลากลางคืนนอนก็จะไม่เครียดแล้วผมก็เป็นคนทํางานไม,ไม่ไม่อยากจะเครียดฉะนั้นตรงนั้นก็เป็นส่วนที่สา ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรากินดีนะฮะกินอย่างที่ผมคุยเมื่อกี้นะฮะแล้วก็ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอากาศดีจิตใจดีแล้วก็อันสุดท้ายครับต้องแอคทีฟอยากขี้เกียจเราต้องไปหาอะไรเห็นให้เรามีความสุขให้เราอยากจะทําให้เราอยากจะมีนะฮะกำลังที่จะไปทาในวันนี้แค่นั้นนะครับเราก็จะได้ในสิ่งที่เรียกว่าสุขภาพดีคุณบิ๊ก นิวถามว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนลดลงมากคุณวิกรมมีความเห็นกับปัญหาและแนวทางที่ยั่งยืนไหมก็นักท่องเที่ยวจีนนี่ก็จะต้องไปคิดนะครับว่าคนจีนนั้นเกี่ยวข้องกับรัฐบาลเยอะนะคนจีนนั้น จะทำอะไรเนี่ยเขาจะเชื่อฟังผู้นำเขามากฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะอันแรกเลยก็ต้องหาผู้นำเขาอันที่สองครับมันเรื่องสื่อสารวันนี้คนจีนเนี่ยมีจำนวนผมคิดว่าอย่างน้อย800อล้านขึ้นไปใช้อินเทอร์เน็ตเป็นนะครับเมื่อเขาเห็นเรานะฮะ พูดแสดงหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเรานั้นไม่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเขาเขาก็ไม่มาในโลกนีมันมีตั้งเกือบ200ประเทศนะครับที่จะไปเที่ยวไหนก็ได้คนจีนเนี่ยวันนี้มีเงินไม่มีใครหรอกครับที่จะไม่อยากจะไปเที่ยวในที่ที่มีความสุขเพราะเขามีเงิน ถ้าประเทศไหนมีความสุขให้สิ่งที่เขาต้องการได้เขาก็ไปฉะนั้นการที่เราเจะพูดอะไรจะทำอะไรนะฮะเกี่ยวกับประเทศจีนนั้นก็ต้องระวังแล้ววันนี้เรื่องมันผ่านไปแล้วเรามาถามกันว่าพรุ่งนี้เราจะทำยังไงกับตลาดจีนดีกว่าก็ในเรื่องของสื่อนะครับวันนี้เราต้องเสียเงินเสียทองแล้วจะต้องหาคนที่จะมาทำสื่อในประเทศจีนให้กับเรามากขึ้น เพื่อจะชี้แจงเพื่อที่จะให้เขาช่วยนะฮะบ,บอกกล่าวว่าเราได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในขณะเดียวกันรัฐบาลไทยหรือคนไทยก็จะต้องทําในสิ่งที่เราคิดว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นนะครับจะแก้ไขได้เอาละครับคุณเ,เกษลินถามว่าขอให้ท่านสะท้อนการศึกษาไทยหน่อยเ,อเด็กจบปริญญาว่างงานเป็นแสน ท่านคิดว่าควรจะทำยังไงก็มีวิธีง่ายๆอยู่สองอันนะครับหนึ่งผู้ผลิตกับผู้บริโภคนั้นต้องมาคุยกันวันนี้ถามว่าถามว่าเออมหาวิทยาลัยเป็นผู้ผลิตนะครับเปิญญาตรีเนี่ยมีการคุยกับผู้บริโภคเป็นพวกสภาอุตสาหกรรมโรงงานต่างๆมีการประชุมกัน เรื่อยๆเ,เรามีไหมคอมมิตตี้หรือเป็นาการจัดคุณคุยกันอะไรเรื่องนี้อันนี้เป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาทบวงมหาวิทยาลัยกับผู้บริโภคผมไม่เคยได้ยินข่าวว่าเขาทำกิจกรรมเรื่องต้องมานั่งคุยกันการที่ผู้ผลิตไม่ไปดูเลยว่าเขาต้องการบริโภคนะบุคลากรแบบไหนแล้วฉันก็คิดว่าฉันแจ๋ว ฉันคิดว่าฉันเนี่ยเ,เป็นมหาวิทยาลัยเบอร์ที่เท่าไหร่ของประเทศแล้วฉันก็จะผลิตของฉันไปอันนั้นวันนี้ลงลงโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยอย่างนี้ตอนนี้เจ๊งกันเป็นแถบแล้วครับเห็นไหมครับข้อที่หนึ่งไม่ผลิตตามตลาดที่เขาต้องการอันที่สองครับไม่ผลิตตามคุณภาพที่โรงงานเขาต้องการเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นเหตุนะครับที่ผมทำไมถึงคิดที่จะมาตั้งมหาวิทยาลัย เพราะว่าเอาผู้ผลิตกับผู้บริโภคนั้นมาอยู่ได้กันนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการแก้นะฮะที่จะแก้ได้ง่ายๆก็คือเอาผู้ผลิตกับผู้บริโภคมาอยู่ด้วยกันแล้วโรงงานเนี่ยนะครับเขาเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อเข้าใจแร้วออะไรต่างๆเขาจะให้ทุนการศึกษาเขาจะให้เรื่องของออความรู้นะฮะอะไรต่างๆอันเนี้ยเราต้องลงลงเรือลาเดียวกันครับพระโจพระโจไม่ใช่พระโจ พระโจถามว่าโครงสร้างช่โครงการช่วยสังคมในปัจจุบันของคุณวิกรมมีอะไรบ้างแล้วอนาคตมีอะไรบ้างดี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 ดพระโจนะผมพอดีตอนนี้เดี๋นี้ไม่เห็นก็เอาสิ่งที่ผมทำมาก่อนทำมา20กว่าปีแล้วนะครับก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะ มูลนิธินะฮะอมตะเนี่ยเป็นมูลนิธิที่ผมเอาเงินส่วนตัว100เซนะครับบริจาคให้กับมูลนิธิแล้วก็มูลนิธินี้ก็เอาเงินเนี่ยนะฮะไปใช้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมเราทำเรื่องสิ่งแวดล้อมของเขาใหญ่นะฮะเราทำเรื่องสิ่งแวดล้อมของรอบๆอ,อบนิคมเรามาตลอดนะครับ อันนี้เป็นเรื่องแรกเลยเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่า,านิคมอุตสาหกรรมเรานั้นสร้างมลภาวะให้กับนะะธรรมชาติจะไปบอกบอกว่าเออฉันนี่ไม่มีน้ําเสียฉันไม่มีขยะยังไงยังไงก็แล้วแต่มันต้องสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมฉันไอ้ตรงเนี้ยเราเราทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องธรรมชาตินะฮะเราดูแลตอนนี้ก็เขาใหญ่เนี่ยก็ภายในเ,เดือนมกราเนี่ยนะครับ เดือนหน้าเนี่ยเราก็จะเปิดนะฮะเปิดเขาใหญ่ละไม่ใช่เปิดไปหมายความว่าเราร่วมกับทางอเมริกามาทำมาร่วมมือกันเพื่อจะพัฒนาเขาใหญ่นะครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเ,เรานะฮะทำอันนั้นเป็นเรื่องหลักเรื่องแรกเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องที่สองครับเรื่องความรู้นะฮะมูลนิธิมูลนิธิเราเนี่ยนะฮะทำเรื่องความรู้ด้วยการออกหนังสือ ะะด้วยการออกหนังสือในราคาถูกผมเองตอนนี้เขียนหนังสือไปแล้วทั้งหมด22เล่ม21เล่มนั้นขายไปในตลาดตอนนี้กําลังขึ้นอยู่เล่มที่22ที่เห็นอยู่นี่ก็คือคิดรวยเนี่ยแล้วขายเล่มละ20บาทถามว่าทําไมขายเล่มละ20บาทก็เพราะว่าคิดว่าอันเนี้ยเป็นนะฮะเ,เข็มทิศเป็นแนวทางนะ,ะที่จะแก้ไขที่จะทําให้ทุกคนนั้นนะ,ะมีเศรษ,ษฐกิจดี ก็นะเลยตั้งชื่อว่าคิดรวยแบบวิกรมก็เล่มละ20บาทถามว่าเล่มละ20บาทที่ผมขายตามเซเว่นอีเลฟเมาถึงปัจจุบันนี้นั้นล้วนแต่ขัดทุนเล่มละประมาณ3-5บาทตลอดมาเลยนะครับขัดทุนมาตลอดถามว่าไปทําอย่างนั้นเพราะอะไรก็เพราะถือว่าเป็นการให้ความรู้นะฮะอันนี้ก็ทามาเ,เป็น10ปีแล้วนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของวัฒนธรรม อ้ออีกอันนึงเรื่องของความรู้เนี่ยเราก็ให้รางวัลนะฮะนะักเขียนอมตะนะฮะรางวัลละหนึ่งล้านบาทนะฮะผมตอนนี้ให้มาเป็น1 0บล้านนะ,ะลงทุนไปทั้งหมดลหลายส0บล้านแล้วนะครับที่ท,ที่ที่แจกรางวัลมาแล้วในขณะเดียวกันก็มีอีกอันนึงก็คือเรื่องศิละปะทุกคนตอนนี้เห็นนะครับว่าพิพิธภัณฑ์หรือไม่ใช่พิพิธภัณฑ์เรียกว่าแคสเซล อมตตแคสโซนั้นสร้างขึ้นมาเพราะต้องการให้เห็นนะครับวงวัฒนธรรมเรื่องของออตอนนี้เราก็เห็นนะครับว่าตรงนั้นนั่น,น,นคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้านของอวัฒนธรรมนะครับอ,อันสุดท้ายที่ผมตอนนี้กำลังจะทําอยู่ก็คือเรื่องของทุนการศึกษาตอนนี้เราจัดเงินขึ้นมานะครับก้อนหนึ่ง ให้สำหรับพวกเด็กๆที่เป็นพวกอัจฉริยะเนี่ยประมาณร้อยล้านนะเรากัดขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็กำลังจัดขึ้นมาอีกร้อยล้านเพื่อที่จะให้สำหรับพวกคนที่เขามีความคิดนะจะคิดทําอะไรใหม่ๆนะครับอันนั้นก็เราเราเรา,เราจัดขึ้นมาเอาละครับเ,เดี๋ยวพอดีทานจากมือถือผมอันนึงจะหมดละคุณธนพรเดี๋ยวผมถามเรื่องนี้ ขอทราบมุมมองในกรณีหัวเว่นะฮะกับ USA ในขณะนี้เดี๋ยวคุณทพพรเนี่ยคืนนี้เวลาสองทุ่มนะฮะเปิดเข้ามา Facebook Live ได้ดูเลยนะฮะผมจะพูดคุณปลาคุณปลาอยากทราบวิธีลำดับความคิดในการทำงานและวิธีประมวลความคิดเล่าอย่างไรให้คนอื่นเข้าใจทำอย่างไงคะอ,อ,อันแรกเลยมองภาพรวมก่อน นะฮะมองภาพรวมมองภาพรวมว่า,าภาพรวมเนี่ยเป็นยังไงนะฮะว่าถ้าเรามองภาพรวมได้เราจะจับต้นชนปลายได้ง่ายข้อหนึ่งข้อที่สองเวลาพูดอะไรเนี่ยต้องพูดเป็นขั้นเป็นตอนเมื่อเราจับภาพรวมได้เราจะเลียงเรื่องได้นะฮะพูดทีละ ทีละขั้นทีละตอนอย่าไปกระโดดอย่าไปอย่าไปนั่นและเราต้องตั้งใจเราต้องมีสมาธิเราต้องตั้งใจเวลาเราพูดอะไรเนี่ยเราต้องตั้งใจนะฮะที่จะพูดไม่ใช่วอกแวกนะอันนี้ก็จะทําให้พูดเราสับสนฉะนั้นเมื่อเรียงนะเรียงทีเป็นขั้นอันที่สามใช้ศัพท์ง่ายๆใช้ภาษาง่ายๆทุกคนเห็นไหมครับผมเนี่ยไม่ใช้ภาษาอังกฤษเท่าไหร่เห็นไหมฮะ มีคนไทยบางคนเนี่ยโอ้ภาษาไทยคำหนึ่งภาษาอังกฤษคำหนึ่งเหมือนเป็นแฟชั่นตัวเองเนี่ยเวลาเจอฝรั่งยังไม่พูดเลยผมเจอหลายคนนะพิธีกรหลายคนเนี่ยโอ้ยเก่งเหลือเกินพูดภาษาอังกฤษโช่เช่โชเโชเ้แต่เวลาไปเจอฝรั่งนะเฮลเงียบไม่เห็นจะได้เรื่องแล้วก็ทับโชว์ออฟและบางคนเนี่ยไปต่างประเทศแป๊บเดียวก็ทําไมล่ะกลับมาเนี่ยโอ้โหต้องภาษาอังกฤษคําภาษาไทยคําพวกนั้นนะครับไม,ไม,ไม่ไม่ควรคุณทน ถามว่าคุณวิกรมให้คำจำกัดความของคำว่าการเมืองภาคประชาชนหน่อยก็ภาคประชาชนนั้นก็คือเจ้าของประเทศการเมืองก็คือคนที่เข้ามารันที่เข้ามาทำมาบริหารประเทศนั่นเองนะครับคุณจุธามาศถามว่าท่านคิดอย่างไรกับการที่รัฐบาลเพิ่ม เบี้ยคนจนผมพอดีไม่ได้ตามนะฮะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวอาไว้ถามมาใหม่คุณตามาถคุณสายฝนขอคําแนะนําลูกเรียนมสสายวิทย์คณิตจะต่อมหาวิทยาลัยจะต่อมหาวิทยาลัยเรียนอะไรดีให้จบแล้วมีงานทําวิศวะวิศวะกับวิทยาศาสตร์เรียนไปเลยฮะบ,บอกลูกหลานไปเลยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านเรียนหนักไม่พิการ นะไม่ต้องไปกลัวอะไรอะไรอวัยวะอวัยวะอะไรจะพิการมีอันเดียวเรื่องสายตานะว่าเวลาเราอ่านอะไรเนี่ยสักสองชั่วโมงแล้วก็พักแล้วหลอดไฟนะฮะหลอดไฟอย่าไปตั้งหลอดไฟอย่างนี้ให้มันแทงตาหลอดไฟเนี่ยนะส่องจากซ้ายมือเป็นหลอดหลอดไฟอะ่ะที่มันเป็นหลอดที่มีป้องนะเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นฝาส่องจากซ้ายมือแล้วมันทะลุไปอย่างนั้นแล้วกอ็อย่าสว่างเกินไปนะ,ะนะสายตาจะไม่เสียนะครับเอาละครับคุณ สังควีจะทำอย่างไรให้จะทาอย่างไรให้คนในสังคมปัจจุบันมีศีลธรรมโอ้เรามีวัดตั้งสามหมื่นมีพระตั้งสามแสนลงโทษอย่างเด็ดขาดอย่างเดียวครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าคนที่เรียกว่าลงโทษอย่างอย่างหนักนะครับแล้วไม่ต้องให้เปลืองก็คือประหารชีวิตนั่นแหะครับนะฮะคนเลวคนชั่วประหารไปแล้วก็มันจะมีศีลธรรมกันเอง ดูสิครับสิงคโปร์ไม่เห็นมีวัดวดอะไรเลยทําไมเขามีสินทมเห็นไหมฮะเอาละครับคุณสุกัญญาคุณวิกรมมีเทคนิคบริหารน้องลูกน้องอย่างไรอ๋อลูกน้องนะก็มีเทคนิคบริหารก็คือว่าหนึ่งต้องรักเขานะฮะต้องสนับสนุนเขาแล้วก็ต้องสร้างระบบนะครับต้องประชุม นะครับกับลูกน้องอยู่เรื่อยๆมีอะไรในใจอยากเก็บนะฮะเชิญเข้ามาคุยนะครับคนเราเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นลูกน้องเออเราต้องการลูกพี่ยังไงเห็นไหมฮะถ้าเรามีลูกน้องอ,อ่ถ้าเราเป็นลูกน้องเราต้องการลูกพี่แบบไหนอันนั้นนะครับอันนั้นอนะ่ะเราก็จะมีลูกน้องที่ดีคุณสุพันบอกว่าเด็กเด็กที่ติดเกมสุดๆจะมีอนาคตไหมเออเกมเนี่ยนะฮะอย่าไปดูว่ามันเป็นของไม่ดี นะฮะผมผมมองว่าเกมนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเกิดเรารู้จักให้เขาเล่นนะฮะเด็กนั้นมีความสุขในเรื่องของการเล่นเกมเรื่องอะไรตรงๆละหัวเขาจะไม่เคยหยุดยังดีกว่าที่เขาไป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 ,ไปทำอะไรที่มันไม่สร้างคุณประโยชน์ใช่ไหมครับฉะนั้นเกมนี่สำคัญนะฮะว่าเราจะต้องเลือกอย่าไปเอาเกมลามกอย่าเอาไปเกมรุนแรงนะฮะ ไปเอาเกมอะไรที่มันรุนแรงแล้วก็ที่มันแบบว่า,าไม่ไม่ดีอย่างนั้นนะครับอันนั้นอันนั้นไม่ควรเอาละครับวันนี้พอดีฐานนะฮะที่มือถือผมจะหมดเลยวันนี้เลยต้องขออนุญ,ญาตวันนี้เลยคุยกันมาสักชั่วโมงเดียวนะสักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปอ่านนะครับไปอ่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็อยากจะคุยนะฮะว่ามีหนังสือเล่มนี้นะฮะที่จะตอบโจทย์ หลายๆโจทย์ที่ทุกคนนั้นเมื่อกี้ที่บอกมานะครับมันเป็นปัญหาสารพัดอย่างเล่มละ20บาทนะฮะในนี้มีเรื่องของการทำงาน <c oughs> ในเรื่องของการแก้ปัญหานะฮะผมเดี๋ยวจะแจกสัก20เล่มนะฟังให้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะแจกสัก20เล่มสำหรับคนที่ส่งนะฮะข้อความเข้ามา ที่กล่องที่กล่องนะฟังให้ดีนะฮะไม่ใช่ที่คอมเมนต์ที่ไม่ใช่ที่คอมเมนต์ขอให้ส่งเข้าไปที่นะฮะแมสเซจมันมีกล่องที่อยู่ใน Facebook ของผมเนี่ยเป็นกล่องที่เขาเรียกว่าข้อความไม่ใช่กล่องที่คอมเมนต์นะเรียกว่าเรียกว่าแมสเซจนะฮะช่วยส่ง20คนแรกนะครับชื่อและที่อยู่นะเข้าไปที่ตรงกล่องนั้นนะฮะ ตอนนี้ไปเลยนะครับแล้วผมจะส่งหนังสือเล่มนี้ให้ฟรีนะรพร้อมกับลายเซ็นดีไหมครับวันนี้ทวนอีกทีนงนะครับว่าส่งชื่อและที่อยู่เข้าไปที่กล่องข้อความไม่ใช่ที่คอมเมนต์นะเข้าไปที่ข้อความแล้วนะผมจะให้เจ้าหน้าที่นั้นนะครับคัดขึ้นมาแล้วก็จะส่งหนังสือพร้อมลายเซ็นไปให้วันนี้ผ่านหมด แต่วันนี้ยังมีรอบสองคือสองทุ่มเฟซบ o o กนะฮะ Facebook วันนี้ไปฟังนะฮะว่าผมกับคุณสุทธิชัยหยุ่นจะพูดกันเรื่องของการนะฮะจับตัวประกันเรียกว่าจับตัวประกันนะครับที่ตัวประกันจีนที่แคนาดาวันนี้เราเจะไปดูว่าเรา นะครับมีอะไรมีมุมมองอย่างไงต้องไปดูที่นั่นส่วนคนที่ไม่ได้นะฮะตอนนี้ส่งเข้ามาในบล็อกจะแล้วคนที่ไม่ได้หนังสือไม่ต้องเสียใจไปซื้อที่ร้าน7 e เ e ่ E อนะฮะร้าน7 e เ e ่ e เนี่ยมีตั้งหมื่น1,000ล้านแต่ของเรามีร้านหนังสือที่ขายอยู่เนี่ยประมาณสัก7,00 0ล้านนะฮะล้านเนี่ยตอนนี้ก็จะต้องไปเนี่ยต้องไปเช็คเวลาไปก็ไปถามเขาเลย นะไม่ต้องไปหาถามเด็กที่ตรงนั้นก็ได้ว่าหนังสือนะอคิดรวยแบบวิกรมนั้นมีไหมแล้วอยู่ตรงไหนไปซื้อที่นั่นเลยแล้วที่สําคัญนะฮะตอนนี้กําลังจะถึงปีใหม่ละเอ้าเอาว่า,าซื้อนะนังสือ,เ,อเรามาแจกนมาแจกมาแจกเป็นของขวัญปีใหม่นะครับของขวัญปีใหม่ได้นะฮะห้าเล่มร้อยห้าเล่มร้อยถ้าซื้อเป็น เรียกว่าเป็นบิ๊กหลอดเนี่ยเขาจะแถมคิดถึงแม่นะครับจะแถมคิดถึงแม่ให้ลองติดต่อกับทางเซเว่นดูเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรายการคุยกับวิกรมแล้วอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้ก็จะเจอกันแต่ยังไงคืนนี้มีรอบสองนะรอบสองเชิญไปดู นะครับที่ Facebook l i v ์ของกุดช่วยแชยุน่นหรือของผมก็ได้เราจะมาลิงก์ด้วยกันนะครับเอาละครับขอบคุณทุกคนแฮปปี้วีคเอนสำหรับคนที่กำลังขับรถไปเที่ยวต่อเพราะพรุ่งนี้เป็นลองวีคเอนแล้วแล้วก็ก็ขับรถด,ด้วยความรอบคอบนะครับอย่าด้วยความประมาทแล้วก็อย่ามึนเมาหรืออย่างว่วงนอนนะครับทุกอย่างอยู่ภายใต้คอนโทรลของเราวันนี้แดดสวยมาก นะฮะลองยังมีมีอยู่สักครึ่งนาทีลองดูไปที่ตรงนะฮะตรงค่อยๆย,ย้อนไปดูนะ,ะตอนนี้แดดกําลังถือว่าเป็นช่วงตะวันนะฮะกำลังทอแสงทีเดียวเห็นไหมฮะตอนนี้ก็จะเห็นว่าเป็นภูเขาที่ผมดูภูเขาเนี่ยทุกวนันทุกวนันนะ,ะถ้ามาอยู่ที่นี่นะครับเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นอาหารตาอาหารใจจากธรรมชาติที่เรามีธรรมชาติที่สวยงาม ใ่ไหมฮะเ,เป็นธรรมชาติที่ถือว่าเป็นธรรมชาติธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติก็คือไม่มีคนตก,ตกแต่งธรรมชาติที่วันนี้ปลูกด้วยฝีมือคนก็นี่แหละครับที่หลังผมนั่นนะครับเป็นธรรมชาติที่ปลูกด้วยธรรมชาติไอ้ปลูกด้วยมือคนนะเพราะว่าเป็นไร่ข้าวโพดผมอยากให้ทุกคนนั้นวันนี้ปลูกต้นไม้กันนะครับคนละต้นสองต้นปีหนึ่งปลูกสัก10 20ต้นปลูกไปฮะพันไม้ไม่แพง แล้วหาพันไม้ที่ไม่ทิ้งใบพันไม้ที่ให้ผลนะฮะให้กลิ่นให้ดอกก็จะทําให้เรานั้นมีความสุขเอาละครับโชคดีครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวิกเอนนี้โชคดีครับสวัสดีครับ